นี้เรามาซื้ออาหารกันที่ชิปโปเล่นะคะแต่ว่าแถวยาวมากเลยเห็นป่ะBack bean, please. And I'll get chicken. Guacamole, please.เป็นอาหารแบบเม็กซิกันแต่ว่าออกสไตล์แบบโมเดิร์นหน่อยๆนะคะก็คือเขาเอามาดัดแปลงทำใหม่เม็กซิกันเป็นอาหารเทคเม็กซิกันนะคะเรียวบอกมียืนแง่ Oops บริโตก็จะเป็นห่อใส่แป้งแล้วก็พันแรปไม่ใช่ว่าข้างในเป็นข้าวแล้วก็เป็นเนื้อมีชีสก็เหมือนกับของปุ้ยนะคะแต่ว่าเขาจะห่อแผ่นแป้งแทนปอเปี๊ยะยาวปอเปี๊ยะใหญ่ปอเปี๊ยะเม็กซิกันเป็นคนชอบทานเผ็ดนะคะก็จะใส่พริกนี้ด้วยแต่ลองชิมมันดีนะI think this one is for nachos and vodka. มันไม่ใช่แบบเผ็ดแบบบ้านเราคือแบบว่ามันเผ็ดๆเปรี้ยวๆอ่ะเดี๋ยวจะลองอีกอันดูนะคะเอาไก่เอาชีสเอาเนื้อแล้วก็เอาผักด้วยกินรวมๆกันนะคะตัวนี้เปรี้ยวมากเปรี้ยวกว่าตัวสีเขียวนะคะเดี๋ยวแอบมาทานอาหารมื้อนี้ของเราสองคนตกอยู่ที่19เหรียญนะคะแต่ว่ามันใหญ่มากคุ้มค่ามากนะคะOkay, yeah.